วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีนัดหมายกันที่ไทย PBS นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS ความคิดเห็นต่างๆส่งผ่านมาได้นะครับทาง LINE แอดของไทย PBS นะครับนี่คือคุยให้คิด3คนข่าวตั้งวงคุยกันจุดประเด็นนี้ต่อนะครับกับผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับคุณสุวิชาสวัสดีครับสวัสดีครับรายการนี้เวลาไม่พอหรอกถ้าการเมืองสนุกอย่างนี้นะใช่ว่าอะไร50นาทีนี่มันจะพอแล้วเอาให้เต็มที่เลยกดเต็มแม็กเลยเอาให้เข้มและข้นภายใน50นาทีอาทิตย์นี้ผมเห็น 2-3 หัวก็กินเวลาหมดแล้วครับโอ้ยรู้ว่าคุณวีระจะมาโอ้โหลุยเลยครั้งนี้นะคนนึงบอกจะอยู่4ปีคนนึงบอกจะอยู่2ปีคนนึงบอกจะเป็นนายกแต่ผมจะทำนายไว้เลยนะว่าคนที่บอกจะมาเป็นแคนดิเดตนายกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยการตอนที่เราพูดเนี่ยอาจจะเลิกแล้วก็ได้โอเคนะครับคือคุณมิ่งขวัญใช่ไหมฮะคุณมิ่งขวัญเหรอใช่ไหมคุณมิ่งขวัญนี่แกเข้าไปโยนระเบิดอ่ะโอ้แล้วแกไม่ได้โยนระเบิดใส่พรรคพลังประชารัฐนะแกโยนใส่ขาตัวเองอ่ะเฮ้ยจริงเปล่าเหรอฝรั่งก็บอกว่า shoot yourself in the foot คือยิงขาตัวเองเอาปืนมาทำเป็นเล็งเล็งเล็งเนี่ยที่ไหนได้ปืนลั่นหรือเปล่าปืนลั่นแล้วก็ยิงขาตัวเองปืนต่ำปืนลั่นปืนลั่นเจอหัวแม่โป้หัวแม่โป้ตีนตัวเองแค่ปืนใช่ไหมไม่ใช่ลูกระเบิดใช่ไหมไม่แต่ระเบิดที่เละนะไม่แต่คุณวิชัยพูดถึงคุณมิ่งขวัญคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณครับที่เคยเป็นเอ๊ะแกเคยเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะสี่ปีสามพักสี่ปีสามพักสี่ปีสามพักแกเป็นหัวสามโบสถ์เฮ้ยละเกินใช่สามบทเกินแล้วเกินแล้วไม่หัวหน้าพักหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ใช่แล้วไงต่อเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วก็พลังประชาชนอันนั้นครั้งแรกสิพักเพื่อไทยครั้งแรกก่อนเนี่ยเป็นพักเพื่อไทยเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่นั้นก็เป็นแคนดิเดตนายกแล้วแคนดิเดตนายกด้วยตอนนั้นน่ะที่ตอนที่คุณยิ่งรักจะไปไม่ไปนะแล้วก็ทำท่าทำทางอภิปรงอภิปรายกันเนี่ยคุณมิ่งขวัญเสนอตัวนะใช่ในสภาแล้วคุณรู้ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณวิสุทธ์แกเงียบเลยไม่ใช่ทักษิณโกรธชิบหายเลยที่แล้วแกใช่ทักษิณโกรธมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแกเลยอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ใช่ครับเนี่ยเรื่องมาจากนี้ทักษิณโกรธปั๊บก็เลยตั้งยิ่งรักแล้วก็โบโลยิ่งเม่งขวัญและผมว่าคุณโทนี่อ่ะคนจะยกคุณมหาคุณป้อมนะบอกผมเจอเหมือนกันเลยเนี่ยแม่ผมเกือบจะเตือนพี่แล้วนะแต่โทนี่เราไม่บอกแต่แล้วพักที่3คือเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจใหม่แล้วพักที่4นี่คือพักโอกาสใหม่ด้วยโอกาสไท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 ยอยู่ได้ประมาณสัก3เดือนน่ะแล้วแกก็ลาออกจากพักนี้แกเล่นไปเอาหัวของดำรงพิเดชคุณดำรงพิเดชพักรักผืนป่าประเทศไทยคุณดำรงพิเดชก็เหวอเลยตอนนี้ยุ่งสารลุกออกจากไม่รู้เรื่องมันตลกมากเลยนะผมฟังคุณดำรงพิเดชสัมภาษณ์ทางวิทยุรายการหนึ่งครับแกบอกว่าแกไม่ได้ติดต่อโดยตรงนะกับคุณมิ่งขวัญอะไรเอาพักนะก็บอกคุณมิ่งขวัญแกโทรมาหาเพื่อนผมคนหนึ่งแล้วแกบอกแกอยากจะได้พักผมผมก็เอาเลยง่ายงี้เหรอแล้วก็บอกว่าเอาเลยแกก็มาแล้วเปลี่ยนกรรมการบริหารพักเป็นของแกหมดเลยนะแล้วคุณดำรงพิเดชก็ไม่เกี่ยวอะไรแล้วนะแล้ววันดีคืนดีแกก็ไปลาออกจากพรรคโดยที่ผมก็ไม่รู้เรื่องผมก็งงไอ้คุณดำรงพิเดชแกก็ทำใจได้อย่างง่ายดายเลยนะแล้วไม่แกทำใจไปแล้วตอนนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าแกดูเหมือนจะไม่คือรู้ว่าคือผมคิดว่าอันนี้มันออกฤทธิ์นะไอ้ร่างอยากประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยหารร้อยสองบัตรหารร้อยแล้วก็ส.ส.เขต400 100เนี่ยพรรคเล็กพรรคน้อยสนิทยังจะมาอีก
ไอ้ผลจากสึนามิลูกนี้ยังจะเห็นศพเรียงรายอีกเยอะเลยพักอัมโนเลยของคุณถือใจอ่ะหมอระวีนี่มีความพยายามมีแค่ออกมาพูดอ่ะแล้วก็คิดว่าคงไม่ไปไหนแล้วแกบอกว่าจะลมจะดม20พักอ่ะก็ให้พยายามไปมาอันนี้กลับมาเรื่องคุณยิ่งขวัญนะที่คุณชัยตั้งข้อสังเกตเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะคือว่าอาจจะเรียกว่าตลาดวายเร็วกว่าที่เราคิดนะครับนี่ใช่ไหมคุณชัยใช่มันจะระเบิดก่อนที่จะถึงเวลานั้นแต่ผมชอบอย่างว่าเรื่องของคุณมิ่งขวัญเนี่ยตัดสินใจมาอยู่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือมันทำให้เกิดความชัดเจนเรื่องคุณประยุทธ์กับพรรคพลังประชารัฐแบบชนิดที่เรื่องไม่ต้องตีความนะคุณชัยตั้งใจไหมตั้งใจไหมที่จะแสดงความชัดเจนเพราะว่าผมว่าลุงป้อมเนี่ยนั่งฟังอย่างข้างๆเนี่ยเวอร์เลยอ่ะคืออย่างนี้คุณมิ่งขวัญเนี่ยแกเล่นการเมืองแบบตรงไปตรงมาคืออะไรที่คุยกันสองคนเนี่ย บางเรื่องเนี่ยเขาไม่เอามาคุยกันจะคุยกันทีหลังจะไม่ใช่ตอนนี้แต่แกพูดหมดเลยว่าไปคุยกับคุณประวิตรคุณประวิตรขอให้มาช่วยทีมเศรษฐกิจคุณประวิตรบอกว่าเนื่องจากต้องมีตำแหน่งแห่งที่ในการจะไปดีเบตการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นต้องเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ก็ต้องเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใช่ในนั้นน่ะฟังเสร็จน่ะคือการจะเสนอชื่อเนี่ยมันต้องเป็นกรรมการบริหารแล้วมันต้องถึงช่วงเวลาเขาถึงจะเปิดเผยชื่อใช่ไหมถูกต้องแต่แกพูดก่อนเลยมาเขาว่ากูจองไว้ก่อนนะโดยที่ลุงป้อมอาจจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะพูดอย่างนี้ไม่รู้หรอกคือตกลงกับคุณผมเชื่อว่าตกลงกับคุณมิ่งขวัญหรือคุยกันจริงแต่ไม่ได้คิดว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยจะโพร่งกลางที่ประชุมหรือว่าระหว่างการแถลงข่าวเพราะคุณมิ่งขวัญเนี่ยเท่าที่เคยรู้จักเป็นนักกลยุทธ์นะคิดไป 2-3 ช็อตนะฮะคือใครจะระเบิดไม่เป็นไรแต่ว่า ดักทางไว้แล้วกลยุทธ์อย่างนี้มันไม่กลยุทธ์อย่างนี้นะทำไมฮะคือถ้าเป็นการเมืองแบบไทยนี่นะครับเฮ้ยมันเขาไม่ทำกันนะเพราะบางเรื่องเขาไม่พูดหรอกเขามาพูดผิดสังเกตดูสิครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราจะมารู้เอาหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเยอะแล้วถูกต้องว่าเขาไปทำดีลกันยังไงเขาไปตกลงกันยังไงเขาไม่มาพูดก่อนบางอันเนี่ยเขามาเก็บไว้เป็นช็อตเวลาจะอัดกันด้วยซ้ำไปไอ้นี่แต่ความชั่วไม่แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าคือจะว่าคุณคือก่อนหน้านี้คุณมิ่งขวัญเนี่ยแน่นอนอ่ะแกไม่ชอบคุณประยุทธ์ชัดเจนแล้วแกเคยประกาศว่าแกไม่เข้าพรรคพลังประชารัฐถูกต้องคราวนี้เนี่ยไม่คือต่างกันต่างวาระใช่ครับคราวนี้เงื่อนไขเดียวที่แกไปเข้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็คือคุณประยุทธ์ไม่อยู่พรรคนี้แล้วครับพอคุณประยุทธ์ไม่อยู่พรรคนี้แล้วเนี่ยไอ้ที่ผมเคยพูดว่าผมจะไม่อยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยมันก็ฟังได้พอฟังได้เดี๋ยวฟังได้ตรงนี้สำคัญต้องจังหวะเวลาผมก็นั่งวิเคราะห์นะการแถลงข่าวเมื่อวานนี้บ่ายสามโมงครึ่งไม่ใช่เมื่อวานวันอังคารใช่ไหมวันอังคารวันอังคารบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยนะเป็นจังหวะที่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่แกจะพูดที่แกบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วอ่ะแกอ้างว่าตอนเที่ยงคุณประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแต่แกกำหนดการเปิดตัวบ่ายสามโมงครึ่งตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะฉะนั้นแกไม่รู้ล่วงหน้าหรอกว่าพลเอกประยุทธ์จะพูดนี้ประโยคนี้ว่าไม่อยู่แล้วไม่แกรู้ล่วงหน้าว่าคุณประยุทธ์ไม่อยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วใช่แต่ยังไม่มีใครพูดใช่ใช่ใช่แต่คล้ายๆว่าคุณประยุทธ์ยังไม่ได้พูดแต่แกก็ติคือแกต้องรู้ข้อมูลมาก่อนแล้วคุณประยุทธ์จะพูดไม่พูดวันอังคารก็ตามทีในวันที่แกแถลงข่าวเนี่ยพอพูดเนี่ยแกก็เลยย้ำแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยังไม่ตีกินไม่ได้ตีกินเหรอแล้วถ้าคุณเป็นบิ๊กป้อมนะคุณจะยอมให้มิ่งขวัญเป็นคนประกาศหรือว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่พรรคแล้วคนที่จะประกาศต้องเป็นบิ๊กป้อมหรือว่าไม่แกเขาพูดไม่ประวิทย์ก็พูดบอกไปแล้วแต่นั่นคือตอบคำถามหลังจากที่ผมจับภาพบิ๊กป้อมนี่เวอร์นะเวอร์นะแล้วก็บอกว่าก็คุณมิ่งขวัญก็พูดคุณมิ่งขวัญเขาพูดว่าประยุทธ์ไปแล้วโอเคไม่ใช่กูพูดใช่มันพูดจะมาจากปากของบิ๊กป้อมจังหวะเนี่ยมันผิดหมดไงโอเคฉะนั้นผมก็เดาว่าคุณมิ่งขวัญขอให้มีการแถลงเร็วที่สุด
โดยที่ยังไม่เตรียมสคริปต์กันเลยว่าใครจะพูดอะไรแล้วถ้าจริงๆเนี่ยบิ๊กป้อมต้องบรีฟกับกรรมการบริหารที่มายืนอยู่เป็นวอลเปเปอร์ข้างหลังนะว่าเฮ้ยมันจะพูดอะไรวันนี้จะพูดอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นนะแล้วก็ทุกคนจะได้รับรู้ตรงกันแต่นี่ไม่เลยฉะนั้นผมเดาเอาว่าคุณมิ่งขวัญบอกท่านต้องแถลงข่าวเร็วละนะทั้งที่ยังไม่เคลียร์กันเลยนะเคลียร์ข้อที่หนึ่งคือแคนดิเดตนายกนี่เรื่องใหญ่มากนะใช่ใช่ใช่ไม่อยู่ดีๆพูดพร่องขึ้นมาแล้วก็ขอบผมขอบคุณท่านขอบคุณครับที่ให้ผมเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคท่านอะไรเงี้ยเหรอถูกต้องแล้วคุณย่อมไม่ให้หัวหน้าพรรคต้องมาบอกว่าเดี๋ยวผมต้องเข้ากรรมการบริหารพรรคก่อนมันไม่ใช่มันต้องเรียกว่าพูดกันจบโยนลูกกันอย่างสวยงามนะอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือแคนดิเดตนายกสองคือคุณประยุทธ์ไม่อยู่แล้วเนี่ยประโยคนี้คนแรกที่พูดต้องไม่ใช่คุณมิ่งขวัญต้องเป็นจะโดยมารยาทจะโดยขวัญกำลังใจจะโดยการให้ไว้หน้าบิ๊กตู่ก็ตามแต่คุณมิ่งขวัญไม่ควรจะเป็นคนพูดแต่ถ้าเกิดคุณมิ่งขวัญไม่พูดตรงนี้คนจะคอรหาคุณมิ่งขวัญใช่ไงเนี่ยเพราะฉะนั้นแกต้องฉวยโอกาสพูดตรงนี้เพื่อสร้างความชอบธรรมทำไมผมถึงมาอยู่กับพลังประชารัฐแกเพิ่งคิดได้แกเพิ่งคิดได้แกเพิ่งคิดได้ตอนนั้นใช่เพราะว่าพอข่าวรั่วออกมาสัก2วันก่อนเนี่ยจำได้ไหมโอเคโอเคว่าคุณมิ่งขวัญจะมานะแกก็โดนหนักเลยใช่ไหมในโซเชียลมีเดียคนก็ไปขุดประโยคต่างๆว่าแกจะไม่มีวันที่จะเข้ากับพรรคพลังประชารัฐได้อย่างนี้แกก็ต้องคิดเหตุผลสิวะว่าถ้าอย่างนั้นจะไปอยู่จะโอเคแกก็เลยคิดถึงประโยคเรื่องพลเอกประยุทธ์แต่ว่าก็พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วนี่ผมบอกนะว่าผมย้ำนะผมอภิปรายเนี่ยเฉพาะเจาะจงพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมแล้วแกก็มาร่ายอีกครั้งหนึ่งในการแถลงข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ข้อ3ข้อทำอะไรไม่ได้ซึ่งถ้าคุณเป็นบิ๊กตู่คุณเคืองแน่นอนใช่ไหมคนรอบๆบิ๊กตู่ก็ต้องโกรธมากนะที่ไปย้ำอีก2คุณเป็นบิ๊กป้อมนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะคุณคิดเลยว่าบิ๊กตู่จะไม่โทรมาถามพี่ยังไงอ่ะพี่เกิดอะไรขึ้นพี่ทำอะไรของพี่เออพี่ทำอะไรของพี่อ่ะโอเคโอเคทำไมปล่อยให้มิ่งขวัญมาเล่นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนหน้านี้ก็ทีนึงแล้วนะพวกกองดูภาพหน่อยไหมล่ะไม่ก่อนที่เราจะคือก่อนที่เราจะเมาส์แตกเนี่ยนะ to be fair ว่ะคือฟังจากปากของคุณมิ่งขวัญของมิ่งขวัญทั้งหมดอ่ะที่เราคุยๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาอีกทีนึงโอเคเอามาอันที่สองขอโทษจริงๆที่ผมมีความจำเป็นต้องพูดถึงนะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในพรรคนี้แล้วและท่านก็ไม่เคยอยู่แต่ท่านเป็นแคนดิเดตนายกและเป็นนายกรัฐมนตรีมาวันนี้ที่ผมได้ข้อมูลมาแล้วข่าวเพิ่งออกเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยท่านคงมาอยู่พรรคอื่นแล้วอันนี้ผมย้ำนะว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพลเอกประยุทธ์โดยตรงนะฮะแต่ที่ตลอด3ปีครึ่งกว่าผมอภิปรายเพราะมีจุดอยู่3จุด1ฮะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไม่สำเร็จสองฮะท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ไม่สำเร็จอันที่สามท่านเป็นหัวหน้าสบค.ก่อนจะติดศูนย์ตัวเลขของคนไทยที่ตายนะฮะ20,000กว่าศพอันนี้คือ3ข้อ3ข้ออัดตูไม่ใช่ตู่อย่างเดียวนะอัดตู่อัดพรรคใหม่ของตู่ด้วยว่าไม่สำเร็จนี่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จนี่เศรษฐกิจก็ไม่สำเร็จนี่และพรรครวมใจรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะเหลือเหรอก็โดนด้วยใช่ไหมไม่คนละโมเมนต์กันเดี๋ยวอันนี้คือพูดถึงที่เป็นอยู่ในขณะนี้แต่เรื่องจะไปอัดพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยผมว่าเป็น movement ที่2ที่ตามผมว่าตั้งมันแค่โหมโรงโอเวอร์เจอร์ก่อนอ่ะแล้วไงต่อไม่ผมคิดต้องอธิบายคือเป็นการอธิบายของคุณพิงขันว่าทำไมถึงประกาศปฏิปักษ์กับนายกนะแล้วมาย้ายไงอธิบาย3ข้อคือใช่นั่นคือเหตุผลแต่มาเหตุผลเนี่ยเวลาคุณเล่นการเมืองเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปฟาดฟันใครใช่ไหมเพื่อที่จะบอกว่าผมจะเข้าที่นี่แต่เพราะนี่คือพิงขันนะอันนี้คือพิงขันสไตล์ถามว่าขอโทษนะคุณมิ่งขวัญที่ผมรู้จักไม่ครับคันนี้เนี่ยต้องอย่าลืมข้อเท็จจริงอันหนึ่งนะครับพรรคเศรษฐกิจใหม่ครับได้คนไปลงคะแนนให้6ที่นั่งได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ6ที่นั่งเนี่ยใช่คะแนนที่ให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ500,000คะแนนแล้วใน500,000คะแนนเนี่ยผมคิดว่า
499,999 คะแนนเนี่ยมาจากมิ่งขวัญมาจากคุณมิ่งแล้วมิ่งแล้วคุณมิ่งขวัญเนี่ยเขาไปออกทีวีดีเบตค่อนข้างถี่มากเขาไม่ได้หาเสียงอย่างอื่นเลยออกไปในแนวนั้นเลยแล้วก็ขายเรื่องนั้นเรื่องนั้นเอานโยบายนั้นนโยบายนี้ขึ้นมาจูงใจให้คนเนี่ยดูพรรคนี้แล้วก็ไปเลือกจำนวนนึงคำถามก็คือว่าคนที่เคยเลือกคุณมิ่งขวัญตอนเลือกตั้งปี62 4เลือกพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเพราะโดยคุณมิ่งขวัญเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ย 400,000-500,000 คนเนี่ยจะไมเกตมาอยู่กับพลังประชารัฐมั้ยใช่ซึ่งหลายคนฟันธงว่าไม่ไม่ถ้าอะไรไม่อะไรผิดหวังผิดผิดหวังผิดหวังเพราะผิดหวังว่ามาอยู่กับฝั่งนี้ประมาณนึงอยู่กับพลังประชารัฐประมาณนึงอีกประมาณนึงก็คือว่าเฮ้ยคุณเคยพูดคุณไม่ใช่สไตล์นี้นี่หว่าใช่ไหมแต่ผมเข้าใจนะเพราะคุณมิ่งขวัญจะไปไหนผมนั่งนึกอยู่ในใจนะถ้าเกิดผมเป็นคุณถ้าเกิดผมเป็นคุณมิ่งขวัญเนี่ยแล้วผมอยากจะเล่นการเมืองต่อเอมอย่างน้อยของผมนี่คือรัฐมนตรีครับเอมอย่างสูงของผมคือนายกสมมติอย่างนี้นะผมจะไปไหนผมขายในแง่ผมเป็นทีมเศรษฐกิจไปเพื่อไทยหรือไม่ได้เคยมีเรื่องกันมาก่อนไปไม่ได้อยู่แล้วโอเคไหมไปประชาธิปัตย์เหรอโอ้นาทีนี้เข้าแถวโน้นเข้าแถวโน้นเข้าแถวเข้าแถวไกลด้วยแถวยาวภูมิใจไทยเหรอไม่เอาหรอกใช่ไหมเพราะเขาก็ทำอีกแบบมีคนละสไตล์กันเขาขายกัญชาก้าวไกลเหรอโอ้ไม่ต้องคุยเลยเออใช่ไหมเฮ้ยมันไม่เหลือที่ให้เขาไปนะพูดก็พูดเถอะรวมไทยสร้างชาติเหรอมีบิ๊กตู่อยู่กูจะไปได้ยังไงไม่ได้ถูกไหมถ้าเกิดเป็นขนมผสมน้ำยาแบบนั้นเนี่ยนะพี่ต้องแบบว่าช้อยเก็บจอเลยมั้ยใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันเหลืออยู่ที่เดียวแล้วถ้าเกิดแกไม่อยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วได้ตำแหน่งแห่งที่ขนาดนี้เนี่ยนะประเด็นก็คือว่ามันเป็นความตายของพรรคเล็กอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่มีที่เลยอ่ะแล้วคุณมิ่งขวัญจะไปลงสมัครส.ส.เขตใดเขตหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะได้ด้วยซ้ำไปเพราะมันเพราะการหาเสียงมันคนละอย่างกันหาเสียงเป็นบิ๊กพิกเจอร์กับหาเสียงเฉพาะเขตเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็มาลงที่พลังประชาอันนี้มันเป็นความลงตัวที่พลังประชารัฐเนี่ยบิ๊กป้อมใช่ไหมต้องการใช่มีในสภากาแฟบางโต๊ะบอกว่ามีคนชักชวนเข้ามาชวนวิ่งขวัญมาชวนเป็นคนกลางเป็นคนชวนทางให้กลุ่มทางทั้งสองฝ่ายคุยว่าเหมาะนะคนนี้ยังทีมเศรษฐกิจนะแล้วก็ดูซิเขาเคยได้ถึง 500,000 เสียงนะเขาบอกว่าเป็นปอที่4ปอที่4ปออะไรฮะปอแปะเหรอไม่ปอแปะที่3แล้วนะปอปอดแล้วปอปอดป่ะไม่รู้ไม่รู้เอาโอเค2ปอนี่แหละ2ปอนี่เป็นปอดกับแปะเป็นอดีตผบ.ตรงนี้ปอไม่ปอดกับแปะนี่แหละตอนนี้เหลือปอที่1คือปอป้อมใช่มั้ยป้อมแล้วปอที่2ยังเป็นปอป๊อกอยู่ใช่มั้ยปอที่3คือปอแปะใช่มั้ยแล้วนี่ปีปอดปอแปะปอ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 ดอีกปอปอที่4ก็ปอปอที่4เป็นคนชักนำปอปอดเป็นคนชักนำไม่รู้ปอที่4ไม่รู้ปอไหนล่ะแต่ว่าชักนำเนี่ยก็พยายามที่จะปอประตูน้ำมั้งทีนี้ที่สำคัญคือว่าบิ๊กป้อมคนเดียวที่รับรู้หรือว่าคนรอบๆข้างเนี่ยอยู่ล้อมรอบบิ๊กป้อมที่เราเห็นวันนั้นรับรู้แค่ไหนผมว่าค่อนข้างวงจำกัดถ้าถามนะการทำดีลกับมิ่งขวัญเนี่ยผมว่าต้องจำกัดแต่ว่าเมื่อข่าวคอนเฟิร์มแล้วนัดแถลงข่าวแล้วเนี่ยคงจะมีกรรมการบริหารจำนวนหนึ่งที่เป็นวงในของเขาอ่ะกลุ่มต่างๆที่สำคัญเนี่ยคงจะรู้แต่ไม่รู้ในดีเทลแจ้งเพื่อทราบเพราะว่าในหนังสือพิมพ์อ่านข่าววันรุ่งขึ้นไล่มาทั้งหมดที่มิ่งขวัญพูดบิ๊กป้อมพูดเสร็จแล้วมันมีแหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐหรือรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐว่าคณะกรรมการบริหารกูไม่รู้เรื่องนี้เลยหลายคนพูดก็คือคณะกรรมการบริหารของพรรคพลังประชารัฐนั่นแหละแล้ววิธีการของคุณมิ่งขวัญเนี่ยเพื่อที่จะไม่ต้องมาแย่งตำแหน่งกรรมการบริหารไม่ต้องการเก็บตัวแล้วแกจะอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ไหมเนี่ยอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่สิต้องอยู่ต้องอยู่เบอร์ต้นต้นต้องอยู่สิเบอร์ต้นต้นเขาเบอร์ต้นต้นด้วยเห็นบอกมีเบอร์8ด้วยนะเนี่ยมีคือต้องการันตีอ่ะว่าแกได้เป็นส.ส. อันนี้ผมพูดมีที่ยืนเป็นส.ส.เป็นแคนดิเดตที่สำคัญกว่านั้นคือไอ้แคนดิเดตนายกเนี่ยตกลงกันก่อนหรือเปล่าตรงนี้สำคัญผมเชื่อว่าตกลงระหว่างบิ๊กป้อมกับมิ่งขวัญแต่คนอื่นไม่รู้อาจจะเป็นความเข้าใจกันว่าจะไปคุยต่อแต่เนื่องจาก
จังหวะของการแถลงข่าวมันเร็วมากผมจึงเดาว่ามันปุ๊บปั๊บเลยนี่แถลงเลยการแถลงข่าวผมจับประเด็นนี้นะมองแง่ดีนะมองแง่ดีว่าคือมองแง่ดีว่าเขาอยู่พักนี้กันละกันนี่แง่ดีแล้วนี่แง่ดีแล้วมองว่ามันไม่ล่มกันละกันดีลนี้ไม่ล่มแล้วไม่ใช่ว่าอาทิตย์หน้าพอเราคุยเสร็จปั๊บคุณมิ่งขันประกาศกูไม่อยู่พักพลังประชารัฐอย่าไม่เอานักการไม่ล่มคืออยู่พลังประชารัฐแน่นอนส่วนจะเป็นแคนดิเดตเป็นแคนดิเดตนายกแน่นอนแน่นอนด้วยแน่นอนต้องสองอย่างคู่กันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่การันตีเขาเป็นรายชื่อท็อป10ของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นสสบัญชีรายชื่อแต่คุณจะรู้ว่าหลังจากแถลงข่าววันนั้นคืนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าบิ๊กป้อมรับโทรศัพท์เยอะมากเลยจากคนหัวลงคนรักพรรคพลังประชารัฐคนรอบข้างด้วยนะท่านจะไหวเหรอตอนนี้ลูกพรรคออกมาขย่มแกนนำพรรคก็ขย่มละจะไหวเหรอเพราะว่าผมเชื่อมั่นอาจารย์วีระนะว่าไม่เปลี่ยนคำว่าแคนดิเดตนายกนี่ใหญ่มากสำคัญมากใช่มันไปแตะอะไรต่ออะไรมากมายแล้วก็มีคนตั้งคำถามว่าจริงเหรอที่คุณต้องเป็นแคนดิเดตนายกถึงจะมาช่วยพรรคได้ไม่ได้ผมจะไปดีเบตผมจะต้องเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ก็เป็นแคนดิเดตนายกซึ่งมันก็ไม่จริงเราจะรายการที่เราก็ไม่ได้บอกไม่จริงครับผมก็งงกันทีแรกอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ของคุณมิ่งขวัญเองเข้าใจผิดได้ยังไงฮะเป็นถึงคนคุมข่าวมาก่อนไม่ใช่เข้าใจผิดคืออย่างนี้เข้าใจผิดคือแน่นอนอ่ะถ้าเราจะดีเบตเลือกตั้งปี66เราก็ต้องเลือกตัวที่มันเป็นตัวท็อปใช่การที่จะเลือกเป็นตัวท็อปก็คือพรรคนั้นมีโอกาสไหมนะแล้ว2คือคนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคไหมหรือเวทีมันกว้างขวางพอที่จะเชิญได้หลายคนไหมถ้าสมมติเชิญได้3คนเนี่ยแล้วคุณมิ่งขวัญเป็นหัวหน้าพรรคอะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังไงก็ไม่เชิญงั้นงานที่แฟร์อีไม่จะเป็นคืออีไม่จะเป็นแคนดิเดตของพรรคนั้นก็ไม่เชิญแต่คราวนี้ไม่ใช่คราวนี้คือมากหรือน้อยนะเลือกตั้งครั้งหน้าเรามองข้ามพรรคเพื่อไทยไม่ได้ก้าวไกลไม่ได้ภูมิใจไทยไม่ได้ประชาธิปัตย์ไม่ได้พลังประชารัฐไม่ได้อย่างน้อยๆ5พรรคเนี่ยเรามองข้ามไม่ได้อาจจะมีพรรคอื่นด้วยนะรวมไทยสร้างชาติถ้ามันมีอย่างที่คุณประยุทธ์จะไปเนี่ย6พรรคแล้วไอ้ไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยเนี่ยยังอีกนะครับใช่ถ้าอย่างเงี้ย 7-8 คนอย่างเงี้ยใช่มันต้องเอาคนที่เป็นแคนดิเดตด้วยหรือเป็นหัวหน้าพรรคด้วยใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องเป็นแคนดิเดตพวกเขาคุยเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องเชิญก็ต้องหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมาไม่ได้ไปบังคับว่าเฮ้ยจะต้องเป็นแคนดิเดตกับหัวหน้าพรรคเท่านั้นถึงจะมาดีเบตได้ไม่มีอันนี้ยืนยันได้ว่าไม่มีในฐานะคนเลือกด้วยฉะนั้นเงื่อนไขข้อนี้ผมไม่สงสัยว่าคุณมิ่งขวัญเป็นคนไปบอกลุงป้อมหรือเปล่าท่านจะเป็นไปได้ถ้าจะให้ผมเข้าไปนะมันต้องมีตำแหน่งให้ผมนะมันต้องดีเบตอ่ะพบเวลาผมพูดได้คะแนนนะพิสูจน์มิ่งขวัญมิ่งขวัญเมื่อก่อนที่เป็นเศรษฐกิจใหม่นะคะแนนได้เพราะผมอ่ะคุณมิ่งป้อมดูสิครับในพรรคเนี่ยไม่มีใครพูดได้นะเวลาดีเบตอ่ะลุงป้อมแกก็บอกครับมาเอาโอเคเอาไปนั้นชัดเจนคุณมิ่งขวัญไหมโอเคเอาแค่เราดูต่อไม่แต่ว่ามีคำถามหนึ่งเกี่ยวกับมิ่งขวัญที่เขาเชื่อเองแล้วคนทั่วไปก็บอกเขาเป็นมือเศรษฐกิจเนี่ยคุณวีระฐานะทำข่าวเศรษฐกิจมายาวนานคุณมิ่งขวัญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเหมือนกันคุณธุริชัยที่คุณธุริชัยถามผมเนี่ยว่าในฐานะที่ทำข่าวเศรษฐกิจมานานผมก็ไม่ใช่มือเศรษฐกิจในเรื่องข่าวนะคือผมก็ไม่ได้เทรนมาอย่างนี้แต่ว่า by job training เรารู้เราเข้าใจเราอธิบายแยกแยะได้ถูกต้องแน่นอนคุณมิ่งขวัญมีลักษณะเด่นก็คือว่าเป็นนักสื่อสารที่อ่านใจคนที่จะพูดแกรู้จักออเดียนส์กลุ่มนี้ขายอย่างนี้กลุ่มนั้นขายอย่างนั้นกลุ่มนู้นขายอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นนักการตลาดก็ได้จะเรียกว่าเป็นนักบริหารก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจพร้อมที่จะเอาเรื่องเศรษฐกิจที่ตัวเองสนใจเอามาปรับถ้าอย่างนี้โอเคถ้ามือเศรษฐกิจในความหมายนี้นะคือมันจะไปเหมือนกับไปมือเลขาสภาพัฒน์จบวิศวะนะครับเอาไว้ก่อนไม่ผมไม่ได้หมายความเขาเรียนอะไรมาผมหมายถึงว่าเขาได้พิสูจน์ความเป็นมือเศรษฐกิจอะไรบ้างเขาได้พิสูจน์ความเป็นมือนักบริหารและนักการตลาดคือไปบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสีม่วงนี่แหละที่สมัยคุณพิสูจน์อยู่นี่แหละคือพลิกได้แล้วคนอื่นก็ไปทำไม่ได้นะแต่มันมีเงื่อนไขอื่นประกอบด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์ไอ้คุณทักษิณเขาวันนั้นได้เปอร์เซ็นต์แบ็กอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเมืองข้างในในนั้นใครจะมีอะไรไม่รู้ว่าเอ้ยทุบได้และจังหวะมันดีเศรษฐกิจมันโอเคสำหรับผมคุณที่ขวัญคือนักการตลาดโอเคนักการตลาดไม่ใช่มือเศรษฐกิจ
น่าจะเป็นรองโอเคนักการตลาดที่นักสร้างภาพลักษณ์ค่าโพสต์แกทีนี้มันยากตรงที่ว่าพอเราอยากจะทดสอบว่าแกเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจจริงป่ะพอนั่งลงสัมภาษณ์นะแกไม่ตอบคำถามนะแกจะเตรียมของแกมาแกจะมีป้ายของแกแล้วก็จะพูดของแกคนเดียวอ่ะฉะนั้นมันยากที่ประชาชนจะรับรู้ว่าตกลงมือเศรษฐกิจหรือมือเกินตลาดเพราะว่าต้องถามคำถามทุกคำถามที่ต้องถามเงินมันก็ขึ้นอยู่กับอย่างนี้คุณผู้ชมประสบการณ์จากการครั้งที่แล้วคือผมรู้ว่าถ้าผมถามบางอย่างเนี่ยมันจะจนกลางกระดานนั่นแหละสิผมกำหนดประเด็นเองผมก็เลยไม่ถามไม่ใช่คือมาพูดเรื่องนี้สมมุติว่าเฮ้ยน้ำมันจะลดราคาแล้วอย่างนี้ปั๊บผมก็ต้องถามต่อแล้วถ้ามึงไปลดภาษีนี่มันกระทบอะไรอย่างใช่ใช่ใช่เราไม่อยากเราต้องการเราไม่อยากไปถามแบบนั้นแต่เราต้องการนักการเมืองเนี่ยที่อาสามาดูเรื่องเศรษฐกิจตอบคำถามเหล่านี้เช่นกรณีเงินเดือนค่าจ้างขั้นต่ำที่เพิ่งประกาศไปวันเดียวกันนะอันนี้คือของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคณิตจะเอาอะไรต่อจะประยุทธ์หรือจะเอาเพื่อไทยเอาประยุทธ์ไปก่อนได้ไหมเอาประยุทธ์ตกลงชัดเจนนะชัดเจน2ปีก็เอาใช่ไหมคือว่าเป็น2ปีก็โอเคแกไม่ได้พูดอย่างนั้น2ปีก็เอาตีความ2ปีก็เอาทำงานเต็มที่เดี๋ยวรอคนรุ่นใหม่มารับช่วงต่อแกรู้ว่าเทอมของแกเนี่ยจบ68ครับแต่จริงๆ68ที่ว่าใน68ปลายปีนะคุณชัยปลายปีไม่ใช่เดือนเมษานะผมเอาช่วงเว้นวรรคเป็นยุบสภานายกรักษาการอะไรเนี่ยบูรพูนหาแล้วเนี่ย68ปลายปี6ปีหลังเลือกตั้งถ้าเป็นนายกประมาณเลสเซว่าประมาณสักมิถุนาสมมตินะแกเป็นได้ประมาณ2ปีครึ่งนะครับ2ปีเสร็จ2ปีครึ่งอ่ะเอาตัวเลขกลมๆเลย2ปีครึ่งแล้วกูก็ยุบสภาตอนนั้นก็ได้ใช่มั้ยผมว่าอย่างนั้นน่ะมันจะจบสวยงามมากเลยคุณประยุทธ์มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการให้มันเสร็จสิ้นในช่วงสมัย8ปีไม่พอต้อง10ปีครึ่งครับถึงจะพอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ไล่ไปตามสถานการณ์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคือถึงแม้ผมจะไม่อยากให้คุณประยุทธ์เป็นนายกต่อนะแต่จำเป็นเหรอแต่ผมเข้าใจผมเข้าใจว่ามีภารกิจเหตุปัจจัยมันเป็นเรื่องอะไรมันมีความจำเป็นตรงไหนเท่าที่มีคนเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยผมเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็แยกเรื่องถ้าคุณประยุทธ์จะเป็นเพราะมีความจำเป็นก็เป็นเรื่องคุณประยุทธ์แต่ถามผมบอกไม่อยากให้เป็นนี่เป็นเรื่องของผมแยกกันนะคือไม่ใช่ว่าผมไปจงเกลียดจงคังหรือผมไปเคลื่อนไหวเฮ้ยประยุทธ์ออกไปไม่เอาเลยไม่ผมไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดไม่ใช่นิสัยผมคุณวีระเคยบอกไว้เมื่อรายการสัปดาห์ที่แล้วว่าแกคิดว่าคุณประยุทธ์ไม่เอาแล้วไงเบื่อทีนี้พอคุณประยุทธ์บอก2ปีคุณวีระก็ต้องมาหาเหตุผลมาผมก็ต้องหาเหตุผลเหมือนกับปิ้งขวานจะเข้าอยู่พรรคพลังประชารัฐอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้อาจารย์วีระเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจอยู่แล้วแต่อยากให้เป็นกลัวจะเสียตอนแก่แต่ถ้าเกิดจะเป็นก็เป็นไปไม่มีปัญหาอันนี้อันนึงแต่ฟังนายกหน่อยไหมล่ะคนยืนยันใช่ไหมนายกมีอะไรยืนยันใช่ไหมครับ2ปีนั่นแหละผมก็อยู่ถ้าสมมติว่าผมยังต้องอยู่ผมก็อยู่ได้แค่ปี68นั่นแหละนะก็2ปีก็จะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วตอนนั้นจากนั้นมาก็ต้องมีคนที่ใหม่ที่เหมาะสมที่ประชาชนยอมรับแล้วก็ทำต่อแค่นั้นเองจ้ะใหม่และเหมาะสมใหม่ก็2ปีใหม่และเหมาะสมเอาอย่างงี้แต่ผมเป็นก่อนนะผมเป็นหลังเลือกผมขอเป็นก่อนขอเป็นก่อนแต่ที่เหลือใหม่แล้วเหมาะสมผมไม่รู้ว่ากันนะว่ากันนะแต่ที่น่าสนใจคือเนี่ยทำไมแกจึงพูดเมื่อวันอังคารครับนักข่าวเนี่ยก็เดินตามถามมาทุกวันใช่ไหมทุกวันแกไม่ตอบแต่ปรากฏว่าแกหยุดเว้ยวันอังคารแกเดินนักข่าวตั้งแต่คนถามแกหยุดหันมาแล้วก็ตอบซึ่งแสดงว่าเรื่องจังหวะเวลาเนี่ยต้องช่วงชิงกันนะต้องช่วงชิงกันแล้วผมเชื่อลุงป้อมเนี่ยอาจจะรู้เราว่าแถลงข่าวมิ่งขวัญเนี่ยอาจจะมีประเด็นนี้ขึ้นมาฉะนั้นก็อาจจะบอกไปที่บิ๊กตู่ก่อนหรือเปล่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันยังได้บ่ายสามแถลงนะเว้ยนะพูดก่อนแทนที่จะถูกขับไล่ในที่แถลงข่าวของมิ่งขวัญเนี่ยไม่เพราะฉะนั้นเรื่องคุณประยุทธ์เนี่ยผมก็ยังยืนยันตามเดิมนะว่ายุบสภายุบสภาก่อนครบวาระใกล้ๆครบวาระใกล้ๆครบวาระนะทามิ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนจากสภามานายกก็จริงแต่ผมคิดว่าโบลบคูณหารแล้วน่าจะตกประมาณปลายเดือนมกราเร็วกันน่ะหมายว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับตัวกฎหมายนะครับเออเพ
อ๋อตัวกฎหมายตัวกฎหมายลูกสองฉบับกฎหมายลูกสองฉบับอะส่วนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเวลาบวกลบนิดหน่อยที่คุณวิโรจน์จะตัดสินใจมีนะตอนนี้ก็มีคนพูดกันมากว่ากลางเดือนกุมภากลางกุมภาปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนาแล้วแถวๆเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันตกประมาณสักเดือนปลายเมษาครับอันนี้แปลว่าคุณวีระและคุณวิสุทธิ์มั่นใจแล้วใช่ไหมว่าแกจะได้เป็นนายกอะไอ้ที่พูดเนี่ยยังต้องมีการเลือกตั้งนะแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติจะได้เกิน25ที่นั่งหรือเปล่านี่ยังไม่รู้นะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเกิน25ที่นั่งอยู่แล้วอันนี้ผมตัดไปเลยประเด็นของผมเนี่ยนะมีอยู่ประเด็นเดียวว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยรวมกันได้ขั้นต่ำเท่าไหร่โดยข้อมูลณขณะนี้เนี่ยนะเต็มที่ที่ผมให้พรรคเพื่อไทยนะ170อุ้ยอ๋อพักเดียวใช่ไหมฮะ170เต็มที่เต็มที่เลยนะ170 170แล้วถ้ารวมกับก้าวไกลถ้ารวมกับก้าวไกลเนี่ยประมาณ210โอ้ก็ไม่พอ no ทั้ง2พักนี้เขาประเมินมากกว่านั้นใช่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 ผมเข้าใจผมเข้าใจเขาประเมิน280ผมรู้ตัวเลข280ผมรู้ตัวเลขผมรู้ตัวเลขผมรู้ตัวเลขคือยากใช่ไหมยากที่ก้าวไกลหรือเพื่อไทยจะฟอร์มรัฐบาลถ้าฟังคือไม่คือมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะ250รวมกัน2พรรคเนี่ยหรือ280อย่างที่คุณวิชัยพูดเนี่ยมันผมนึกไม่ออกผมบอกคุณตามตรงผมนึกไม่ออกอย่างเช่นที่คุณอะไรมาออกมาพูดอ่ะคุณอุ๊งอิงเหรอไม่คุณสุทินแสงแสงบอกเลือกตั้งข้างหน้าพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ50คนจาก100เออก็เขาต้องตั้งเป้าไว้สูงไปไม่ถึงเขาต้องตั้งเป้าไว้สูงเวลาหาเสียงมันจะได้มีน้ำหนักไงเข้าใจเข้าใจแต่โอ้โหพี่ชัยเราก็ไม่ใช่ละอ่อนทางการเมืองไอโฆษณาเราเข้าใจก็เหมือนกับที่เขาโฆษณาเนี่ยอาจจะอันนี้ด้วยก็ได้อะครับอาจจะของเพื่อไทยที่ล่าสุดเนี่ยโอ้นี่เอาไปใครพูดอ่ะคุณอิงฮะโอเคไฮไลท์พรรคเพื่อไทยฮะลองฟังดูไปดูหน่อยในปี2570คนไทยต้องได้ค่าแรงให้สมกับความเป็นมนุษย์มีเกียรติมีศักดิ์ศรี600บาทต่อวันค่ะนิสิตนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีต้องเริ่มต้นเงินเดือนที่ 25,000 บาทค่ะนี่คือเป็น70 70ฟังให้ดีนะในปี70 70นะเออปีหน้า66เออปีหน้า66ใช่ๆถึงปี70ครับโอเคตอนนี้มัน350ครับตอนนี้350ขึ้นปีละ50บาทถึง600เหรอแต่มีเงื่อนไข1702ถ้าได้เป็นรัฐบาลอ๋อต้องเป็นรัฐบาลด้วยแน่นอนถ้าเป็นรัฐบาลปี2570ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่600ใช่ครับใช่มั้ยแล้วคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยจะอยู่ที่ 25,000 บาทในปีนั้นนะตอนนี้ค่าตอนนี้ปริญญาตรี15,000ตัวเลขทั่วๆไป15,000-16,000อะไรเงี้ยเอาสำหรับปริญญาตรีทั่วๆไปนะไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะประเด็นเป็นอย่างนี้ประเด็นก็คือว่าอันนี้รัฐบาลไม่ได้เป็นคนจ่ายนะภาคเอกชนจ่ายนะเอ้าค่าแรงขั้นต่ำนายจ้างจ่ายนายจ้างจ่ายนายต้องเข้าใจก่อนนะต้องเข้าใจก่อนครับคือสิ่งที่จะทำในเรื่องนโยบายเนี่ยผมให้เป็นไกด์ไลน์เผื่อหลังจากนี้มันจะพูดกันเยอะ1ใช้เงินของรัฐบาลหรือเงินไม่ใช้เงินของรัฐบาลผ่านงบประมาณหรือนอกงบประมาณอันนี้ก่อนนะทุกอันเนี่ยคุณไปถามเขาเลยให้คนละ 3,000 คนแก่คุณต้องตั้งเป็นงบประมาณไหมหรือไม่ตั้งโอเคอันนั้นอันนึงเงินที่จะใช้เนี่ยถ้าเป็นเงินของรัฐบาลต้องตั้งว่าเป็นเงินในงบประมาณตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือเป็นเงินนอกงบประมาณอย่างประกันรายได้ข้าวเคอร์เลยนี่นอกงบประมาณทั้งนั้นไปยืมเงินธกส.ไปจ่ายทั้งนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้อันชัดหนึ่งก่อนอีกอันนึงคือเอกชนเป็นคนจ่ายครับกรณีนี้ค่าแรงขั้นต่ำ600เอกชนเป็นคนจ่ายเงินเดือนปริญญาตรีเอกชนเป็นคนจ่ายแต่ถ้าเกิดรัฐบาลประกาศว่าค่าราชการที่เข้ามา43นะเงินเดือน 25,000 อย่างเงี้ยนะเอออย่างงี้รัฐบาลจ่ายปริญญาตรีไงนี่ไงรัฐบาลตั้งไปเลยตอนนี้ได้หมื่นกว่าตั้งไปเลย 25,000ทำได้ทำไปต้องรื้อบัญชีเงินเดือนหมดทั้งบัญชีวินาศสันตโลใช่ไหมเนี่ยคือเราต้อง รู้เท่าทันหน่อยว่าเฮ้ยมันใช้เงินของใครเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจถ้าเกิดค่าแรง600บาทเนี่ยคุณต้องไปเทียบว่าเฮ้ยแล้วใครเขาจะมาลงทุนใครที่เสียงเอกชนพูดเอกชนบอกเลยบอกว่าใครจะมาลงทุนอย่างนี้
ค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทไอ้ที่ไม่ต่ำเนี่ยมันไม่เป็น 1,200 หรือแต่คุณต้องไปเช็คกับนโยบายเดียวกันของพรรคพลังประชารัฐนะว่าพลังประชารัฐเขาบอกค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425นะเขาก็มีนะตัวเลขเขาไม่ได้บอก70ด้วยนะอันนี้เขาใหม่เขาใหม่เหรออ่านี่นะเขาไม่รู้ละที่ออกไปเอกสารออกมาเนี่ยแล้วก็ปอตรีเงินเดือน 20,000 นะครับอาชีวะเงินเดือน 18,000 นะนี่ก็มีพลังประชารัฐไม่ใช่มีเฉพาะเพื่อไทยนะเขาไม่ได้บอกเขาเริ่มต้น50นะเขาไม่ได้บอกปี70ด้วยนะแต่ไม่ได้บอกปีไหนนะไม่ได้บอกปีไหนก้าวไกลเสนอ450เห็นไหมก็มีตัวเลขโอเคนั่นไง450กับ600ต่างกันมั้ยคราวนี้ท่านต้องจินตนาการเองท่านต้องจินตนาการเองสำหรับคนที่จะไปเลือกนะว่าฟันดิ้งของเงินก้อนนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลจ่ายหรือของเอกชนจ่ายถ้าให้เอกชนจ่ายจะต้องมีอะไรแถมให้เขามั้ยผมไม่ต้องพูดคือถ้าคุณอย่างแนวคุณประยุทธ์เนี่ยมันเป็นแนวโบราณค่าแรงขั้นต่ำมันเป็นไตรภาคีต้องมีฝ่ายเอกชนมาคุยกับฝ่ายรัฐต้องมีฝ่ายนายจ้าง5คนมาประชุมไอ้อย่างนี้มันไอ้อย่างนี้มันรัฐบาลสั่งได้ถ้าจะให้ขึ้นจริงๆอ่ะก็เคยไม่เพื่อไทยก็เคยทำมาแล้วใช่300 300กับ15,000ไม่300ก็เคยทำมาแล้วตอนนั้นขยับขึ้นมาผมว่าขึ้นมา100นึงมั้งจาก200ต้นๆมาเป็น300ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยเป้าหมายของนโยบายเรื่องเงินค่าแรงขั้นต่ำก็ดีเรื่องเงินเดือนปริญญาตรีก็ดีเนี่ยเอาจะหวังได้คะแนนจากใครอันแรกเนี่ยไอ้โทษอันหลังเนี่ยหวังจากเด็กหวังจากเด็กอายุ18ขึ้นหวังจากนักศึกษาหวังจากคนเด็กจบใหม่ใช่ใช่พูดง่ายๆว่าเป็นคนเลือกตั้งครั้งแรกอยู่ในชั้นอยู่ในช่วงเลือกตั้งครั้งแรกใช่ใช่แล้วก็คนส่วนหกร้อยล่ะปฏิบัติการอ่ะเอาคนหกร้อยนี่คือ600เนี่ยคนเลือกอ่ะเขาได้ค่าแรงเกิน600อยู่แล้วเพราะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะมันไม่ค่อยมาเลือกนะไม่ค่อยมาเลือกนะค่าแรงขั้นต่ำจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าคูหาเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดค่าแรงขั้นต่ำขยับมันดันค่าแรงอื่นขึ้นด้วยมันต้องมีแกประหว่างแรงงานไร้ฝีมือกับแรงงานมีฝีมือและแรงงานที่เป็นที่ต้องการมันมีขั้นตอนของมันนั้นการดันพื้นฐานทำให้การดันฐานเมื่อขยับขึ้นไปหมดขยับขึ้นหมดแต่มันจะเกิดความอะไรต่อประเทศไทยในเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีนะก็มีเสียงจากพรรคอื่นเขาก็โอ้ซัดเลยใช่ไหมไม่มีใครเอาด้วยอยู่แล้ว600เนี่ยนะใช่ไม่เอาไม่แต่เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยก็เดือดร้อนนะพอแถลงเสร็จคุณอุ้งแถลงเสร็จก็มีเสียงวิจารณ์เยอะใช่ไหมเอกชนสภาหอเนี่ยก็ออกมาเตือนบอกเนี่ยนะแม้กระทั่งนายกวิจารณ์เลยนายกก็ยังวิจารณ์ว่าเอาเงินมาจากไหนจากไหนนะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยคุณเฮงใช่ไหมคุณเฮงคุณชาติโซนบอกว่าหายนะเลยนะใช้คำนี้นี่นะซึ่งเพื่อไทยต้องแถลงซ้ำวันต่อมาว่านี่มันเป็นขั้นตอนทีละขั้นสเต็ปมันจะอยู่ดีมีเวลา4ปีถ้าเป็นรัฐบาลจะทำให้ใช่ใช่ที่ผมดูในแง่กฎหมายนะพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองอ่ะเขากำหนดไว้ที่ไม่จ่ายไปแล้วนี่แต่ผมเนี่ยดูนะอย่างมาตรา57ของกฎหมายพรรคการเมืองบอกว่าพรรคการเมืองที่จะประกาศโฆษณานโยบายเนี่ยถ้าต้องใช้เงินนะ1ต้องแจ้งวงเงินที่ต้องใช้ที่มาของเงินสองไม่ต้องแจ้งเลยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเอกชนเป็นคนจ่ายไม่ต้องมาแจ้งทำไมเราไอ้นั่นมันใช้เงินรัฐบาลต้องรับนะผมมีหน้าผมอยากไม่ถ้าเกิดใช้เงินรัฐบาลคุณต้องบอกฟันดิ้งไอ้นี่มันใช้เงินเอกชนไม่ที่มาของเงินบอกได้เอกชนเอาเรื่องเงินนายจ้างเป็นคนจ่ายถ้างั้นผมโยนเป็นเรื่องไอ้หลักประกันสุขภาพหรือผู้สูงวัยอ่ะ300บาทนี้อันนั้นคือเงินที่ว่าประมาณไงผมพูดตั้งแต่ตอนแรกใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นนั้นต้องชี้แจงว่าต่อที่มาตรานี้น่าสนใจมันมีอะไรไม่แค่ก็คือต้องแจ้งที่มานะสองต้องแจ้งความคุ้มค่าและประโยชน์ความคุ้มค่าและประโยชน์ไม่ต้องอันนี้ง่ายมากมันคุ้มอยู่แล้วขึ้นเงินเดือนให้คนน่ะได้เงินกลับบ้านมันต้องไปพูดอะไรกันมากเราแล้ว3ต้องแจ้งผลกระทบและความเสี่ยงอธิบายให้ฟังได้อธิบายให้ฟังได้จะยกระดับรายได้ของคนทำให้การจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นกระตุ้นการอุปโภคบริโภคความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยงไอ้มันอยู่ที่เราจะพูดอันไหนแต่ว่าถ้าเป็นนโยบายที่ต้องใช้เงินรัฐต้องชี้แจงใช่ต้องเข้ากฎหมายนี้พรรคการเมืองพระรามอยากพรรคการเมืองที่เขาออกมาเกี่ยวกับเรื่องนโยบายหาเสียงเนี่ย
มันเกี่ยวกับ financing จากรัฐวินัยการวินัยงานเงินการคลังอย่างเงี้ยถูกต้องแค่นี้เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนะเดี๋ยวมันจะไปขุดมาตาอื่นมาอีกยังมีอีกนะไอ้นี่เพียงนี่เรียกว่าเป็นน้ำจิ้มเฉยๆคอยดูพรรคต่างๆเนี่ยระหว่างนี้จะมีเรื่องเงินอุดหนุนประกันราคาสินค้าเกษตรเบี้ยคนชราอันนี้ผมคิดว่าทุกพรรคต้องผลักขึ้นนะผมร้อยเป็นเท่าไหร่มีนั่งกันอ่ะมีแต่อันนี้ผมบอกก่อนนะอันนี้ผมบอกก่อนนะใครจะไปเอาไปหาเสียงนะอันนี้ต้องใช้งบประมาณนะต้องบอกก่อนนะเมื่อสักเดือนที่แล้วท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยดร.เศรษฐพุฒิเนี่ยแกก็นั่งกินข้าวกับบรรณาธิการอาวุโสเศรษฐกิจและสื่อต่างๆมาคุยแกก็เล่าเรื่องที่ไปประชุม World Bank มาผู้ว่าแบงค์ชาติมาแล้วแกก็จบลงด้วยอะไรรู้มั้ยอีกเรื่องที่ผมอยากจะแสดงความกังวลคือนโยบายแปลกๆของการหาเสียงแกพูดไว้ดักไว้เลยเช่นซึ่งต้องระวังให้มากแกบอกว่ามีบทเรียนจากต่างประเทศที่ชัดเจนคืออังกฤษนายกคนนั้นอยู่ได้40วันอยู่ได้ไม่กี่วันตัวอย่างที่นั่นเนี่ยคือตลาดจะลงโทษนโยบายที่นักลงทุนใช้สับว่าเป็นนโยบายโง่เขลาแกบอกว่าถ้านโยบายออกมาอย่างเนี้ยคือเอาใจประชาชนโดยไร้เหตุด้วยผลเนี่ยนะมันจะกลายเป็นมีค่าที่ต้องจ่ายเนี่ยเยอะมากนโยบายแปลกๆที่เห็นอยู่ค่อนข้างกังวลเนี่ยก็มีเช่นพักหนี้พักหนี้พักหนี้เท่านี้ปีพักหนี้แล้วพักดอกเบี้ยด้วยไม่คิดดอกเบี้ยซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาบอกไม่มีที่ไหนในโลกทำแบบนี้เหรอแต่ผมเห็นหลายพักพูดนะแล้วก็บอกว่าอะไรที่ทำแล้วอาจจะฟังดูดีระยะสั้นแต่ในระยะยาวมีผลข้างเคียงเยอะทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ครับหมายถึงที่ไปให้ฟรีพังดีเจ้าหนี้ก็ไม่อยากปล่อยกู้แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นจะมีการลบข้อมูลเครดิตบูโรเข้าใจว่าเป็นวิธีซื้อใจคนหาเสียงแต่มันมีผลข้างเคียงท้ายที่สุดก็จะยิ่งเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้ฉะนั้นผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าการพักหนี้ไม่ได้ลดหนี้หนี้ยังอยู่แล้วก็ไม่คิดดอกอีกก็ไปกันใหญ่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น massive moral hazard moral hazard คือคุณไปทำในสิ่งที่กลายเป็นนิสัยที่มันมีผลกระทบต่อวินัยการเงินแล้วนิสัยนี่เปลี่ยนไม่ได้มักง่ายเอาแต่ได้มักง่ายเอาแต่ได้ฉะนั้นจึงบอกว่าอังกฤษเป็นตัวอย่างนายกคนนั้นอยู่ไม่ได้ เพราะว่าไปลดภาษีใช่แล้วไม่บอกว่าไอ้รายได้ที่หายจากการลดภาษีที่หาเสียงเนี่ยเอามาจากไหนตอบไม่ได้นี่ไงตอบไม่ได้ฉะนั้นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยท่านเตือนในฐานะเป็นนักวิชาการแล้วนะบอกว่าฤดูหาเสียงมาแล้วกรุณาฟังอย่างตั้งใจผมตั้งใจไว้อย่างนี้นะรอบนี้เนื่องจากว่าผมคิดว่าผมคงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยสงครามครั้งสุดท้ายของวีระไม่คือในหน้าจอผมคงจะครั้งสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวนี้นะพรรคการเมืองไหนนะนำเสนอนโยบายทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสวัสดิการนะครับผมจะหั่นให้ละเอียดเลยไม่ผมจะส่งวิ่งขวัญไปให้คนแรกผมจะหั่นให้ละเอียดเลยรอบนี้รอบนี้ผมจะถามแบบไม่เกรงเลยไม่นะรอบนี้ผมจะไม่เกรงใจแล้วนั้นต้องซ้อมให้ดีนะเพราะว่าคุณวิ่งขวัญจะไม่ตอบคำถามแกจะเลี้ยวรถคดเคี้ยวแล้วก็นักการเมืองทุกพรรคก็เหมือนกันนะหัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกหรือมือเศรษฐกิจเนี่ยพอตั้งคำถามเหล่านี้แกก็จะมานั่งอ่านนโยบายแกเข้าใจฉะนั้นเราตกลงกันนะตกลงกันแต่ว่าคำนี้ต้องซัดเต็มที่นะไม่คือผมว่าคุณสุริชัยกับผมเนี่ยพอๆกันแล้วแหละน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเรื่องการเลือกตั้งทั้งคู่อย่าเพิ่งไปหวังว่าคุณสุริชัยหวังว่าเลือกตั้งไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะไม่ใช่เลือกตั้งครั้งสุดท้ายแต่หมายความว่าเราจะอยู่หน้าจอให้เห็นสำหรับเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะครั้งหรือว่าที่มันครั้งสุดท้ายมันเบื่อเต็มที่แล้วหวังว่านะทุกครั้งถามคนก็จะตอบอย่างนี้แล้วพอเอาไปจริงๆคุณก็ไม่ได้ทำแล้วคนก็ทวงถามคุณก็จะมีข้ออ้างว่าคุณไปร่วมพรรคเขาผมเป็นพรรคร่วมพนโยบายต้องไปหลอมกันก็ต้องแล้วแต่พรรคหลักเขาอย่างนี้คุณอย่าไปร่วมกับใครอย่างที่คุณรอให้คุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณทำอย่างที่คุณว่าดีกว่าต้องโอเคอะแล้วไงต่อไม่สิ่งที่คุณชัยพูดถึงเนี่ยผมในมือผมเลยนะพรรคการเมืองเข้าแนวนี้หมดอะ
เดี๋ยวอย่างนี้หมดเลยสร้างหนี้ปลดหนี้เงินสวัสดิการเลี้ยงดูตั้งแต่เกิดจนตายให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำใช่ใช่อุดหนุนประกันรายได้ประกันนู่นไม่เนี่ยผมก็อยากให้แบงค์ชาติออกมาพูดตรงๆครับว่าที่คุณพูดเนี่ยในทางปฏิบัติมันแย่นะเพราะมันทำให้คนติดนิสัยคุณยกเลิกหนี้พักหนี้นะคุณก็หลอกเขาเพราะคนนึกว่าพักหนี้แล้วไม่ต้องจ่ายครับโน้ไม่พักหนี้แต่ดอกเดินนะครับดอกเดินนะเออใช่ไม่ใช่พักดอกนะเว้ยแล้วหนี้ก็ไม่ได้หายนะหนี้ก็ไม่ได้หายอันนี้คุณไม่เข้าใจนึกว่าชักดาบอ่ะนึกว่าไม่ต้องใช้หนี้คือนโยบายประกาศถ้าเป็นผมนะเอาให้จริงๆนะเป็นนโยบายล้างหนี้ไปเลยพี่ล้างหนี้คือเคลียร์เหรอล้างหนี้คือไม่ต้องชำระล้างไปเลยเอาตังค์มาจากไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมหาก็แล้วกันคุณอ่านใหม่ซิไม่ได้อ่านใหม่ซิว่าข้อนี้มาตราเมื่อกี้ล้างหนี้ผมจะล้างหนี้เตือนนักการเมืองหน่อยผมจะยกหูโทรศัพท์ไปแบงค์บอกล้างหนี้ล้างหนี้เอาน้ำมาเองล้างมาเช็ดเองนะคุณเอาถังน้ำมาเช็ดเองนะแบงค์ไม่ไหวนะเอาอ่านใหม่ว่าใครก็ตามพรรคไหนก็ตามที่หาเสียงนโยบายที่ฟังดูน่าตื่นตาตื่นใจต้องตอบคำถามอะไรบ้างวงเงินต้องใช้ความคุ้มค่าผลกระทบนะฮะแล้วก็มีหมวด30ในกฎหมายเนี่ยนะพรรคการเมืองไหนที่ไม่ทำตามคำสั่งที่ว่าเนี่ยนะครับต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทและปรับอีกวันละ 10,000 บาทตลอดระยะเวลที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสำหรับแค่หาเสียงนะใช่ครับหาเสียงครับผมถามจริงว่ากกต.มันจะมีปัญญาไปนั่งมอนิเตอร์หรอผมก็เลยมอนิเตอร์ได้อย่าทำได้ประชาชนได้ไหมล่ะประชาชนนี่ต้องมีรางวัลนำจับประชาชนตั้งเป็นกลุ่มแล้วมอนิเตอร์ได้เดี๋ยวนี้เอาหน้าถ้าเกิดว่าการเลือกจริงนะพอเราอยู่ในช่วงเวลาของการจะเลือกตั้งจะหาเสียงเนี่ยผมคิดว่ามันมีชีวิตชีวานะจริงๆประเทศไทยนะถ้าอดทนนะเลือกตั้งมันสัก 3-4 ครั้งติดๆกันเอาบ่อยๆเหรอไม่คือไม่ต้องบ่อยหมายความว่าคุณเลือกตั้งตามวาระเนี่ยอาจจะยุบสภาก่อนสัก 3-4 ครั้งติดกันนะผมคิดว่ามันช่วยได้คือถ้าเกิดว่าคุณกึกปั๊บคุณไม่ยอมคุณก็ละล้มกระดานอย่าพูดรถถังมามันก็จะเหมือนกับรัฐธรรมนูญผมเคยพูดอ่ะรัฐธรรมนูญน่ะถ้าคุณใช้มันสัก50ปีอ่ะอะไรที่มันเป็นปัญหามันต้องแก้ด้วยตัวมันเองได้หมดแต่คุณไม่ยอมทำอย่างนั้นเนี่ยเออคุณจับปั๊บอ้าว50เลิก40เลิก60เลิกเงี้ยถูกไหมเอออย่างนี้มันก็นับหนึ่งถอยหลังถอยหลังนับหนึ่งถอยหลังนับหนึ่งถอยหลังอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนไงบางทีถอยไม่มากเลยเออบางทีถอยเกินไปนับสองเก้าเออเดินนะเดินหนึ่งเก้าถอยสองเก้าเออเนี่ยเดินหนึ่งเก้าถอยสองเก้าพอครบสองครั้งอ่ะมันถอยไปสามเก้าสี่เก้าตกติดลมอีกนะอ่ะเฉพาะช่วงเนี้ยเริ่มสนุกแล้วเริ่มขายฝันเริ่มขายเรื่องวายแล้วในแง่ประชาชนนะจะตามยังไงอ่ะเฮ้ยก็ต้องตามรายการนี้สิบ้าตามรายการอื่นได้ไงอันนี้ก็พูดอย่างนี้ได้ไงวะไอ้ปัดโถเอ้ยโอ้โหไอ้มันก็ตามรายการนี้ดิว่าตามรายการไหนแล้วเฉพาะวันเสาร์น่ะเอาเฉพาะวันเสาร์วันอื่นมันมีวันอื่นต้องตามยังไงล่ะเอ๊ะมาถามอย่างพูดมาถามกับผมได้ไงล่ะคุณพิสุทธิ์ผมก็ต้องบอกตามจากรายการนี้ดิไม่มีคำถามจริงนะว่าพี่เอเดียวไบเนี่ยพูดแล้วดูดีดีแต่ว่าจะรู้ได้ไงว่าไม่โกหกหรือทำจริงอ่ะไม่หรอกโดนหลอกไปแล้วเลยเพราะว่าแต่ละคำมั่นสัญญานั้นเนี่ยจดเอาไว้บันทึกเอาไว้แล้วก็กระจายออกไปในโซเชียลมีเดียใครตั้งกลุ่มขึ้นมาใครเชื่อที่คือต้องแบ่งกันดูสนใจผู้ชายผู้ชายบอกว่าอย่างนี้นะคือต้องตั้งกลุ่มแบ่งกันดูถูกต้องคือคนเดียวทำทั้งหมดไม่ไหวใช่เยอะต้องตั้งกลุ่มแบ่งกันคนนี้ดูเรื่องค่าแรงคนนี้ดูเรื่องสวัสดิการกลุ่มนี้ดูเรื่องนโยบายลงทุนคือถ้าแยกอย่างนี้คุณชัยถูกต้องผมว่าจะได้ผลเอาเราเริ่มเลยไหมอาทิตย์หน้าเราตั้งกลุ่มเลยไหมตั้งกลุ่มให้ท่านผู้ชมเสนอก็มาว่าตั้งกลุ่มอะไรบ้างอย่างไรใครสนใจอะไรเราจะได้ช่วยกันให้เขามีกลุ่มขึ้นมาเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มก็รายงานมาในรายการนี้ทุกอาทิตย์ว่าผลการตรวจสอบล่าสุดเป็นอย่างไรนี่การมีส่วนร่วมประชาชนไม่จะคืออย่างนี้นะถ้านโยบายไหนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขาสนใจแต่เขาไม่แน่ใจเรื่องความเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนพักเขาอธิบายเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกที่มาที่ไปว่าหรือกรรมวิธีกระบวนการที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้แบบเนี้ยเราน่าจะช่วยได้ถูกต้องเราน่าจะช่วยได้ถูกต้องที่จริงแต่อย่างนโยบายต่างประเทศก็ต้องถามคุณวิชัยไอ้อาก็แอบเซนตีนแอบก็แอบเซนตีไม่ได้เว้ยงดออกเสียงเรื่อยเลยงดออกเสียงตลอดเนี่ยไม่ไหวเว้ยแล้วพูดถึงงดออกเสียงนะเราตามการเมืองที่เป็นการเมืองเพียวๆนะแต่ว่าในสภาอย่าลืมนะครับ
ท่านยังต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ตรวจกันบ่อยคว่ำกันบ่อยนะฮะก็ทำหน้าที่ต่อเราก็จะมอนิเตอร์เหมือนกันอาทิตย์หน้านะจะสนุกยิ่งกว่านี้หลังนายกกลับจากประชุมอาเซมครับที่บรัสเซลส์กลับมาเนี่ยความชัดเจนจะยิ่งกว่าอาทิตย์นี้อีกเพราะถึงตอนนั้นเนี่ยคือแกครบวงจรแล้วคือเอเปกแล้วอาเซียนซัมมิตแล้วเอเซมแล้วเนี่ยนะผมว่าแกครบแล้วตอนนี้แกก็คิดว่าแกคงจะเดินหน้าแล้วล่ะไม่หรอก10ปีไม่หรอกที่จะชัดเพราะว่าจะได้คุยกับลุงป้อมชัดเจน ว่าตกลงถ้าเราหลังเลือกตั้งเรามาตั้งรัฐบาลร่วมกันนะพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาตินะมิ่งขวัญอยู่ตรงไหนวะตอบว่าไงยังไม่รู้อาทิตย์หน้ารู้อาทิตย์หน้ารู้อาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้ารู้นะเอาละนั้นคุยกันเสาร์หน้าพบกันนะครับจะมีหลายเรื่องต้องตามท่ามกลางความชัดเจนและความไม่ชัดเจนอีกหลายอย่างนะครับคุยให้คิดมีความชัดเจนให้เสาร์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast